สบายดีนะเคียนสันมอเจตมอทุกคนนอกมือนีมาพบกับอาจารย์ขาวปอดอาจารย์จะมาซ้อนวีซา่าศึกษาพลเมืองพกร้านนั่นเองเนาะแต่ก่อนจะเข้าสู่กันซอนเนาะอ,อาจารย์ขออนุญาตพกร้านก่อนเนอะอาจารย์บริษายเม็เนื่องจากว่าอาจารย์บริษเดินทางไปใส่เนาะอาจารย์อยู่แตบ้านอาจารย์ก็เลยบริษายเอาเพื่อบุเป็นการเซเวราเขามาเขา้าสู่เบียนกันได้เนาะพกร้านเนาะนั่นก็คือภาคที่หนึ่งเนาะกฎหมายกับการดำรงชีวิต บทที่หนึ่งกฎหมายแดะการอํารงชีวิตเนาะข้อที่หนึ่งคว่หูเกี่ยวกับกฎหมายวกร้านหูระบอว่ากฎหมายนั้นมีคว,าาว่ำไม้ว่าแนวไหนเนาะมาเบิ่งน้ากันด้วยเนาะกฎหมายเมนขอกําหนดที่รัฐบ้างออกประกาศใส่และมีผลบังคับสําหรับประชาชนทั้งมดภายในประเทศนั่นเองเนาะอันนี้หูภาพที่อาจารย์เอามาประกอบนี่แมนไม้ถึงคว่เทียงตรงเนะาะพังสิ่งนี่แมนไม้มมถึง คว่เทียงตรงควมเสมอภ่คของทุกๆคนอยู่ในสังคมนั่นเองเนาะพวกร้านเนาะเอาบบนี้แล้เพื่อเพื่อเป็นการชี้วิดาอาจารย์จะพาพวกร้านไปเขาสู่ขอต่อไปกันด้ยเนาะขอต่อไปนั้นก็คือขอที่หนึ่งจำซองเนาะควมสสาคัญของกฎหมายกฎหมายนี่เนาะมีควมสสาคัญต่อการลำดงชีวิตของคนคือเนี่ยไรเนาะขอเฮามาเบิงเนาะเฮามาเบิงทฤษฎีน้ำกันได้เนาะอาจารย์จังสีอธิบายในหูผ่า กฎไมยมีความสําคัญในการปกปองหักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมแล้วคนไม้นี้ก็ยังเมนเครื่องมือนในการว่างระเบียบอยู่ในสังคมเนาะไมายความวากฎไม้นี้มีความสาคัญในการปกปักความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมแต่หากว่าบบมีกฎไม้สังคมก็มีความทับซสนบุญวายลังหูภาพที่พวกร้านเห็นนี่แหละเนาะพวกร้านเนาะมีกฎไม้อยู่แต่ว่าประชนยังบอกเข้าหลบต่อกฎไม้ก็จะเกิด อันคว่ำวุ่นวายภายในสังคมเนาะเกิดคว่ำบ่สงบสุขขึ้นภายในสังคมนั่นเองเนะาะหากว่ามีกฎหมายแล้วก็จะเกิดในแหละรูภาพสองรูภาพที่อาจารย์อามาประกอบเนาะ้าว่าอยู่ในสังคมหากมีคว่ำหากมีกฎหมายแล้วสังคมนั้นก็จะมีความสงบสุขเนาะประส,ะสนก็มีชีวิตทีอยู่ที่ดีเนาะบัน้แล้วอาจารย์จะพาพกเรามาเบ่ง ข้อที่หนึ่งจำซเนาะต้นกําเนิดของกฎหมายกฎหมายนี่เนาะกำเนิดมาอยู่สองเส้นทางให้พวกร้านจีเวใเลกกฎหมายนี่กําเนิดมาอยู่สองเส้นทางนั่นเองเนาะเส้นทางที่หนึ่งแมนเกิดจากการทันเปลี่ยนขอเป็นเอกภาพเนาะขอเป็นเอกภาพในสมัยสังคมบูฮัตเ่องจากการเสื่อถือของประสาชนหทันเปลี่ยนมาก เป็นการนำใส่กวฎไม้แม้ความวานในสมัยก่อนเนาะโบามีกวฎไม้ใส่เขาอยู่ในสังคมเพิินจะนํำใส่อันอำนาจอำนาจเป็นของประสาชนที่แบบว่าเชื่อถือในอันศาสนานอะอาจารย์นํำใส่ศาสนาเขาแทนกวฎไม้เนาะแล้วมันก็จะเหตุให้เกิดกวามบบเท่าเทียมกันอยู่ในสังคมซนัันเด๋วเพื่อเป็นกวามเป็นเ,นเนท่าเทียมกันเพื่อเป็น ความเสมอภาคการเพิ่งกำนดให้เกิดมีกฎหไม้ขึ้นมาเลยสางกฎหไม้ขึ้นมาให้ประส,ะส่วนนำใส่กฎหไม้แทนอันการเชื่อถือแพรศาสนานั่นเองเนาะแล้วเส้นทางที่สองก็คือการออกกฎหไม้ยของลาดเสิงว่าเป็นนิติกรรมต่างๆอันนี้แมนลัฐเป็นผูเขียนหางกฎหไม้ขึ้นมาเป็นเขียนเป็นนิติกรรมขึ้นมาเนาะเป็นผูว่างกฎหไม้ขึ้นมาให้ประส,ะส่วนในนำใส่เนาะอันนี้แมน อันการกําเนิดกวฎไม้มีอยู่สองเส้นทางแต่ว่าอาจารย์ตืมอีกหนึ่งเนาะอาจารย์เอามาเพิ่มบทเรียนสําคัญให้พวกร้านอีกอย่างหนึ่งให้พวกร้านจืดไว้เนาะชอบโปปล่าเลยประกาศใส่กฎไม้อย่างเป็นทางการเนาะในวันที่ทลายพวกร้านหูบอเนาะชอบปโปล่านี่เพิ่นเลยประกาศใส่กฎไม้อย่างเป็นทางการในวันที่สิบหาสิงหาปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนั่นเองเนาะอันนี้จืดไว้เด้อพวกร้านเนอ บัน,นี้แล้อาจารย์จะพาพวกห้านมาเข้าสู่ข้อที่หนึ่งจำซีเนาะข้อที่หนึ่งจำซีนั่นก็คือคุณประโยชน์ของกฎหมายเนาะกฎหมายมีคุณประโยชน์อยู่2องอย่างนั่นเองให้พวกห้านจือไว้เนาะกฎหมายมีคุณประโยชน์และมีอันต่อประาชนเล่าหนี่มีอยู่2องอย่างนั่นเองคือ1แม่เมน ว่างระเบียบและปกปักษาความเป็นระเบียบเพียบพอยอยู่ในสังคมนั่นเองเนาะและอันที่สองก็คือการสนับสนุนและการเสริมสร้างแนวทางนโยบายของรัฐนั่นเองอันนี้แมงคุณประโยชน์ของกฎหมายมีอยู่สองอย่างที่สําคัญนาะพวกรานเนาะ